ที่เป็นพ.ศ.53เดือนมีนาวันที่18ล้มป่วยไปเลยมันไม่ปวดอะไรมาเย็นเลยเยียบเลยไม่รู้ตัวนี่ไข้โรคนี้ไม่ฉ่าไม่เลยก่อนอย่างนั้นไม่เป็นอะไรเลยถ้ารู้ก็ได้ไปหาหมอทันใดแหละนี่นอนเป็นคืนเพราะมันเป็นโรคอะไรนึกว่าขี้คุณย่าเนาะไปซื้อยาแก้ปวดยาหวัดอะไรมากินเนาะหาวอยู่นั่นแหละหาเมื่อคนเป็นลมวันนั้นแหละกลางตอนหัวรุ่งอ่ะเขาก็ไปซื้อกับข้าวมาทำแกงแล้วรู้สึกว่าแขนเขาอ่ะมันอาการมันล้าเมื่อยยกไปขึ้นหมอเขาก็ตรวจที่โรงพยาบาลทุ่งสงเขาก็ให้แม่ยกแขนลองยกแขนดูแม่เขาก็ยกไม่ได้มันมึนหัวค่ะแม่เขาบอกว่ามันมึนศีรษะก็บอกว่าเส้นเลือดในสมองมันไม่เดินมันตีบข้างนี้ข้างขวาเลยมันมาเป็นอัมพฤกษ์ข้างซ้ายทำการรักษาอยู่ตั้งแต่นั้นเลยก็อยู่โรงพยาบาล3คืน2วันเขาให้น้ำเกลือให้ยากินละลายลิ่มเลือดทรงตัวไม่ได้เลยยังเก็บบางทีเดินนี่ส้นนี้ปวดทันทีเลยเหมือนหนามอยู่ในแบบนั้นน่ะไม่เคลื่อนไม่ได้เลยทหารตัวแบบนี้ก็ไปทั้งตัวเลยลูกสาวยกนั่งเหมือนตุกตาล้มลุกกันเอาหมอนกั้นแบบนู้นกั้นแบบนี้ตอนไปอยู่หาดใหญ่เป็นใหม่ๆนะเหมือนตุกตาล้มลุกเลยพี่สาวพอเห็นต้องก็ร้องอื้อเลยแต่เอ้ยมันไม่ใช่แบบนี้นี่ทำไมมันเป็นอะไรเอ็นนวลหมดแล้วตัวขนาดพี่สาวแกว่าเออเสื้อผ้ามึงตัวไหนสวยกูจองไว้นะรองเท้าอันไหนสวยกูจองไว้นะเดี๋ยวเก็บเองพี่เอาเองพี่เก็บไว้หมดแหละแกก็นึกว่าไม่รอดแล้วนะถ้าใครเอาตัวไหนมาให้จันลองเป็นหนูตดลองยาหมดเลยกินทุกตัวเลยว่าไม่หายแล้วอ่ะนึกว่านอนรอวันนั้นแหละคิดนะคิดเหมือนกันแต่ไม่พูดตอนก่อนใกล้วันสองพันวันพันห้าหาเงินเข้าบ้านได้วันหนึ่งยังถ้าวันดีเดือนดีวันหนึ่งเสียปัญหาได้แต่พอเราไม่ได้เรามาท้อเฉยบางอย่างพี่กินโรยเย็นออยนี่แหละพี่กินไปในหนึ่งขวดยังไม่หมดพี่ก็เริ่มเดินได้แต่ก่อนเก้าอี้แบบนี้ต้องเดินลากจับไปเลยไปถึงในครัวเนาะตอนนี้ไม่ตื้อตักข้าวราดแกงมานั่งกินหน้าบ้านได้เลยตัวเราแข็งแรงขึ้นข้ออะไรเรายืนล้างจานล้างอะไรเรายืนได้นานๆขวดแรกรู้สึกว่าแม่แกก็เดินชับขึ้นไปที่ไหนเขาก็หวาเนี่ยไม่ใช่คนไข้เนี่ยมันคนปกติเลยเผาหวาหน้าแกอิ่มเอิบเผาแกกินยาฮันเซิมในภายในอาทิตย์นั้นนะขวดแรกเลยพี่นับไม่ถูกว่ากี่วันนะแต่ขวดแรกแหละต้องไหวรุ่นนี้แล้วต้องกินไหนเนี่ยโอเรนจ์น้อยนี่แหละทำไมมาเจอรอเย็นออนี้ช้าจังอะไรอย่างเงี้ย